บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ได้ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดอาคารจอดรถรามาธิบดีพลังงานบริสุทธิ์ภายใต้แนวคิด EV Smart Building by EA Anywhere สนับสนุนพื้นที่โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งถือเป็นอาคารต้นแบบแห่งแรกที่ติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้ามากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเป็นจำนวนถึง578เครื่องด้วยนวัตกรรมการจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบ prediction และ productive สามารถรองรับเครื่องชาร์จจำนวนมากได้และมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานต่อจำนวนชั่วโมงการชาร์จใช้งานง่ายควบคู่ไปกับแอปพลิเคชันอัจฉริยะ EA Anywhere ที่สามารถค้นหาจองชาร์จจ่ายจบได้ในแอปเดียวโดยมีศาสตราจารย์ในแพทย์ปิยมิตรศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณสมโพศ อาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนได้ให้ความคิดเห็นและจุดประสงค์ของโครงการนี้ต้องขอบคุณทางการทางพิเศษที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่แล้วเราสร้างที่จอดรถเนี่ยเป็นจอดได้3ชั้นซึ่งก็ทำให้จำนวนช่องจอดเนี่ยขึ้นไปถึง578ช่องจอดทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ต้องการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษรอบๆ บริเวณนี้รวมทั้งผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการอันนี้ได้ครับสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดpublic นะครับเซอร์วิสนะครับแล้วก็ทางรามาธิบดีเองเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็ทางบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ก็ยินดีที่จะร่วมมือนะครับในทุกๆมิติครับโครงการอาคารจอดรถรามาธิบดีพลังงานบริสุทธิ์นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะยกระดับประเทศสู่ EV Hub ด้วยโมเดล EV Smart Building by EA Anywhere สู่การพัฒนาพื้นที่สำหรับอาคารชุดอาคารสำนักงานและอาคารขนาดใหญ่อาทิห้างสรรพสินค้าโรงแรมคอนโดเป็นต้นที่จะทำให้พื้นที่เดิมเกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่คุ้มค่ายั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยลานจอดแห่งนี้จะเปิดให้บริการทั้งรถไฟฟ้าและน้ำมันทำให้ประชาชนที่มารับบริการสามารถนำรถยนต์มาจอดได้อย่างสะดวกสบายโดยคาดว่าจะพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป